สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้และทีมงาน MGR Motoring วันนี้เรานำเสนอเจ้า Toyota Sienta รถแบบมินิ MPV ดีกว่าเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรหลังจากที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยประมาณ 2-3 ปีเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ปีนี้เป็นคิวของการปรับโฉมนะครับเป็น Minor Change ก็มาดูกันว่า Minor Change แล้วเขามีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรเป็นพิเศษบ้างนะครับกล่าวโดยภาพรวมสำหรับเจ้าตัว Sienta มากับ2รุ่นย่อยครับนั่นก็คือรุ่น 1.5V และรุ่น 1.5G นั่นเองนะครับมาว่ากันที่จุดเด่นไฮไลท์ของเจ้าเซียนต้ากันนะครับว่ามีอะไรบ้างง่ายๆเลยครับประตูสไลด์ไฟฟ้าสำหรับรุ่นท็อปนะฮะ 1.5V มีประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างนะครับส่วนรุ่น 1.5G ประตูสไลด์ไฟฟ้าจะมีเพียงด้านเดียวคือด้านฝั่งซ้ายนะครับจุดอื่นๆของตัวเซียนต้าในแง่ของรูปลักษณ์ภายนอกต่างๆนะครับต้องบอกว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลล้วนๆเหมือนที่เราบอกในแทบจะทุกคลิปนะครับว่าความสวยของรถนั้นขึ้นอยู่กับคุณเลยครับคุณจะเป็นคนตัดสินเองว่าสวยหรือไม่สวยมากน้อยเพียงใดประการใดความเห็นส่วนตัวผมอันนี้บอกเลยว่าเป็นความเห็นส่วนตัวผมแบบนี้ทรงนี้ไม่ถูกจริตผมครับบอกเลยว่าเสียดายมากๆด้วยลักษณะรูปทรงเนี่ยผมเป็นคนชอบรถลักษณะนี้แต่ด้วยหน้าตาไฟท้ายไฟหน้าต่างๆเนี่ยผมดูแล้วมันล้ำโลกไปนิดนึงครับในความเห็นส่วนตัวผมนะอาจจะถูกจริตคนอื่นแต่ไม่ถูกจริตผมอันนี้แล้วแต่จริงๆครับความสวยงามเป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลล้วนๆแต่ในแง่ของอรรถประโยชน์ในแง่ของการขับขี่เป็นอย่างไรไปดูกันฮะก็ง่ายๆครับมันเป็นรถที่เต็มไปด้วยอรรถประโยชน์มากๆครับคุ้มค่ากับราคาค่าตัวไหมเดี๋ยวจะมาเฉลยในตอนท้ายนะครับง่ายๆว่าประตูสไลด์ไฟฟ้าอย่างที่ผมบอกไปฮะว่ามันมีสไลด์ไฟฟ้า2ข้างตรงจุดนี้แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้เร็วทันใจเหมือนเวลาเปิดประตูด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าด้วยระบบของเขามอเตอร์ไฟฟ้าการทำงานเพราะว่ามันจะต้องมีระบบที่ไว้คอยป้องกันเพราะกรณีที่เราปิดอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่ามีเด็กหรือมีมือมีอะไรมาขวางเงี้ยฮะเนี่ยฮะมันค่อนข้างหวาดเสียวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงถูกออกแบบให้ช้านะครับเพื่อที่จะป้องกันการหนีบนะฮะชมอีกครั้งครับต้องมีแรงระดับไหนมีแรงในระดับหนึ่งนะครับถ้าตะกี้ผมแค่ขวางเฉยๆมันจะหนีบคุณนะครับมันต้องมีแรงที่จะต้านเขาสักนิดหนึ่งมันถึงตัวเซ็นเซอร์ถึงจะทำงานนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนี่คือต้นเหตุว่าทำไมมอเตอร์ไฟฟ้าถึงช้าบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันไม่ทันใจเลยทำไมมันถึงช้าเป็นเรื่องของเซฟตี้เป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยนั่นเองนะครับเอานะฮะในแง่ของภายในตำแหน่งที่นั่งอยู่อย่างนี้นะครับถามว่านั่งได้7คนจริงหรือไม่นี่นะฮะให้ดูครับว่าตัวนี้เหลือขนาดนี้นะครับในขณะที่ถ้าเราพับเบาะแล้วนะครับสมมติเราพับเบาะเพื่อจะเข้าไปนั่งทางด้านหลังนะครับก็นั่งได้นะครับแล้วก็วิธีเก็บวิธีเปิดปิดก็ง่ายดายครับพื้นที่ด้านหลังเหลือนะครับเหลือคือเป็นหนึ่งในรถที่ผมกล้าพูดได้อย่างชัดเจนว่าเบาะนั่งแถว3นะครับตอนสุดท้ายนั้นผมสามารถนั่งได้อย่างสบายขาไม่ต้องตั้งชันนะครับนั่งในท่าที่รู้สึกได้เลยว่าสบายจริงๆนะครับแล้วก็ความกว้างพอดีสำหรับส่วนตัวผมที่มีความสูงประมาณ173เซนติเมตรนั้นเรียกว่านั่งสบายทางยาวๆนั่งได้สบายแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะพอดีตัวไปสักนิดนึงแต่ถ้าเป็นคนตัวใหญ่ก็อาจจะเต็มกว่านี้อีกนะครับเท่าที่ดูคือเด็กนี่สบายแน่นอนแล้วก็ท่านั่งเป็นท่านั่งที่สบายนะครับถือว่าเป็นรถมินิ MPV ที่มีที่นั่ง7ที่และนั่งได้จริงแบบสบายทุกที่นั่งนะครับอันนี้ก็ยืนยันอย่างนี้นะฮะ
อ่ะอรรถประโยชน์ภายในมีช่องเก็บของเยอะมากครับเยอะมากจริงๆทั้งทางด้านหลังที่วางแก้วน้ำมีครบนะครับแล้วก็ในแง่ของการเปิดปิดตรงนี้ก็สะดวกสบายครับสำหรับคนเข้าออกใช้ที่ดึงตรงนี้ฮะอันเดียวอยู่เลยนะครับก็เนี่ยฮะเข้าออกง่ายสะดวกในแง่ของอรรถประโยชน์ในแง่ของการใช้งานนั้นโตโยต้าออกแบบมาได้อย่างดีและครบถ้วนทีเดียวนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับด้านหน้านี่บรรจุเครื่องยนต์เป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับเครื่องยนต์เป็น 1.5 ลิตร 2 NRFE นะครับพิกัดกำลังอยู่ที่105แรงม้าแรงบิดสูงสุด140นิวตันเมตรเพียงพอหรือไม่ประกันใดส่งกำลังด้วยเกียร์ CVT ด้วยนะไปชมกันครับและเราก็เข้ามาอยู่ในรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะฮะที่เราเลือกถ่ายทำกลางคืนเพราะว่ารถไม่ได้ใช้แค่กลางวันเพียงอย่างเดียวครับท่านผู้ชมครับมาดูนะฮะว่ากลางคืนนั้นเขามีอะไรน่าสนใจบ้างนี่ฮะหน้าจอเป็นจอ TFT ขนาด 4.2 นิ้วนะครับส่วนอันนี้จอขออนุญาตนี่ฮะภาษามีภาษาไทยด้วยนะครับจอเป็นระบบสัมผัสแล้วครบถ้วนนะครับท่านผู้ชมครับมาว่ากันที่จอตรงนี้ก่อนจอที่ติดตั้งตรงนี้ผมให้ความเห็นเลยว่าเหมาะสมมากพวงมาลัยอยู่ในตำแหน่งนี้เราก็ขับอยู่เราแทบไม่ต้องละสายตามาดูความเร็วหรือดูในส่วนตรงนี้เลยฮะเราดูนี่แล้วเราเหลือบตามามองก็เห็นแล้วไม่ต้องละสายตามาเรียกได้ว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานดีเยี่ยมครับอันนี้ชอบครับอันนี้ชอบบอกเลยว่าชอบส่วนที่ไม่ชอบคือปุ่มเนี่ยเขาเอามาซ่อนไว้ข้างล่างตรงนี้ครับมันมองไม่เห็นฮะเวลาง่ายๆว่าอย่างเนี้ยตัวที่จะเป็นโบรเวอร์หรือพัดลมที่จะดูดเอาแอร์ไปไว้ข้างหลังตัวนี้มีระบบแอร์ชุดเดียวนะครับอยู่นี่ส่วนตัวข้างหลังที่เห็นเป็นช่องแอร์นั้นเป็นเพียงพัดลมที่จะดูดอากาศเย็นพัดไปอยู่ข้างหลังถามว่าพอไหมเหลือเฟือครับอยู่ตรงนี้นะเขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้รวมไปถึงตัวปิดระบบ VSC แล้วก็ปุ่มเปิดปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าสามารถควบคุมได้จากทางด้านหน้านะครับอยู่ทางด้านหน้าซ่อนอยู่ตรงนี้เหมือนกันผมมองไม่เห็นนะอันนี้บอกไว้ก่อนว่ามองไม่เห็นเป็นจุดที่น่าขยับขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้แต่ว่าก็แล้วแต่ฮะเป็นดีไซน์อันนี้แล้วแต่ความชอบบางคนชอบโล่งๆเขาก็จะเอามาไว้ซ่อนอย่างนี้เขาก็จะแฮปปี้มีความสุขนะครับอรรถประโยชน์อย่างที่ผมบอกไว้ว่าเยอะมากช่องเสียบช่องเก็บของที่วางแก้วมีถึง4ที่วางขวดน้ำได้แล้วก็มีช่องวางใส่อุปกรณ์ต่างๆเยอะมากครับดูแล้วช่องใส่เหรียญมีครบถ้วนทุกจุดนะครับรวมถึงข้างประตูก็มีเรียกได้ว่าครบจริงๆดูแล้วรู้สึกว่ามีความสุขอะกับคนที่เข้าของเยอะอย่างผมอย่างเงี้ยฮะมีอะไรก็จุกจิกเยอะก็ใส่ได้หมดแล้วก็ชอบกินน้ำด้วยเพราะฉะนั้นขวดน้ำก็จะใส่ได้เสียอย่างเดียวขวดน้ำใส่ขวด 1.5 ลิตรไม่ได้นะครับใครที่กินน้ำเยอะแล้วใช้ขวดใหญ่ใส่ไม่ได้นะครับใส่ได้แค่ขวดเล็กนะฮะแอร์เป็นระบบออโตเมติกแล้วนะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายดีครับนี่ฮะตรงนี้คอนโทรลง่ายๆช่องแอร์อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะครับทัศนวิสัยในการขับขี่เป็นอย่างไรไปดูกันฮะเครื่องยนต์ย้ำกันอีกครั้งครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตรนะครับรถคันนี้ประกอบจากประเทศอินโดนีเซียนะครับนำเข้ามาทำตลาดโดยโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยแน่นอนฮะโดยเบื้องหลังแล้วเขาไม่ได้ทำใช้คำว่าอะไรอ่ะไม่ได้นำเข้ามาแล้วจำหน่ายเลยเขามีการรีบิวง่ายๆว่ารีฟอร์บิชก็คือตกแต่งโดยเฉพาะรุ่นนี้คันนี้เป็นตัว 1.5V นั้นจะมีชุดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นส่วนของเบาะหนังแล้วก็มีส่วนของจอทีวีที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่า 49,500 บาทนะครับก็จริงๆถ้าไม่ใช้ไม่เอาชุดแต่งอุปกรณ์เลยราคามาตรฐานของเขาอยู่ที่ 825,000 บาทนะครับก็จะแพงกว่าตัวรุ่น 1.5V ที่มีราคาอยู่ที่ 765,000 บาทนะครับ
เงี้ยแต่ตัวนี้รวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอยู่ที่ 875,000 บาทนั่นเองนะครับนี่ฮะสำหรับรุ่นท็อปตรงนี้ก็นี่ง่ายการขับขี่ครับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเพียงพอต่อการใช้งานนะครับหลายคนจะต้องมีคำถามว่าเป็นรถขับสนุกไหมผมขอตอบอย่างนี้ด้วยความที่เป็นเกียร์ CVT นะครับคันนี้ทำออกมาเพื่อตอบโจทย์รถครอบครัวลักษณะของเกียร์ลักษณะของการตอบสนองคันเร่งมาเพื่อเอาใจครอบครัวเป็นหลักนะครับง่ายๆว่าจะให้พุ่งพุ่งปาดไม่ใช่นะครับเป็นรถที่ตอบสนองทันใจพอดีนะครับเป็นรถที่มีกำลังพอดีนะครับไม่ถึงกับอืดแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นรถที่ขับสนุกสนานแต่ประการใดอันนี้ในความเห็นผมนะเมื่อเทียบกับรถที่เป็นอย่าง Vios ที่ใช้เครื่อง 1.5 ลิตรเหมือนกันตัวนั้นเป็นรถขับสนุกนะฮะแต่คันนี้นี่เนี่ยฮะกดคันเร่งแรงๆรถยังไม่พุ่งออกไปนะครับจะค่อยๆออกมาเพราะมันเป็นบุคลิกของเกียร์ CVT แล้วเขาก็เซตมาไว้สำหรับรถครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพุ่งมากๆคนหลังอาจจะเวียนหัวได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นการเซตแบบนี้ถือว่าเซตเพื่อครอบครัวถูกต้องแล้วข้อดีส่วนหนึ่งของการเลือกใช้เกียร์ CVT ในแง่ของอัตราการบรรทุกน้ำมันจะช่วยได้นะครับนี่ฮะอย่างคันนี้ครับผมวิ่งมาแล้วก็ประมาณ150โลส่วนใหญ่ใช้งานในเมืองล้วนๆเลยครับล้วนๆเลยนะฮะใช้งานในเมืองมีวิ่งทางด่วนนิดหน่อยมีวิ่งทางยาวๆบ้างนิดหน่อยครับน้อยมากแต่ส่วนใหญ่คือใช้งานในเมืองเลยฮะก็อัตราการบรรทุกน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 8.1 กิโลเมตรต่อลิตรผมถือว่ายอมรับได้นะครับยอมรับได้ในแง่ของตัวเลขแบบนี้นะเพราะนี่คือใช้งานในเมือง 90% เลยก็ว่าได้นะครับนี่ฮะในบางจังหวะก็ทดลองเร่งแซงด้วยนะฮะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ power ไฟฟ้าก็คือพวงมาลัยไฟฟ้า 100% แล้วนะครับก็เบามือเหมาะสมแล้วกับการใช้งานในเมืองนะครับนี่ฮะคอนโทรลง่ายวิ่งด้วยความเร็วสูงก็จะมีการปรับหน่วงให้หนักมือขึ้นนะครับควบคุมง่ายเข้าตอกซอกซอยอะไรนี่คือว่าคล่องตัวมากเป็นรถที่ผมขับเข้าบ้านแล้วรู้สึกได้เลยว่าดีใจครับดีใจเลยฮะเพราะว่าที่บ้านซอยแคบครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าในซอยแคบๆหรือในที่จอดแคบๆนี่โอ้สบายใจมากๆฮะคันนี้ถ้าได้ใช้แล้วเนี่ยครับคือถ้ากดจะเอาให้รถพุ่งเสียงเครื่องมาแต่ว่ารถจะยังไม่พุ่งปู๊ดไปทันทีนะครับจะค่อยๆขึ้นนะฮะคันนี้วิ่งประมาณ120ก็ยังให้ความรู้สึกที่นิ่งๆสบายๆนะครับไม่น่าหวาดหวั่นแต่การใดแม้จะเป็นรถเล็กนะฮะครับดูครับคล่องตัวจุดเด่นของเขาคือความคล่องตัวแล้วก็เป็นรถที่7ที่นั่งนั่งได้จริงๆยิ่งใช้งานในเมืองยิ่งสบายนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาเร่งสนุกเนี่ยฮะพยายามเร่งเครื่องสัก 3,000 4,000 รอบก็จะได้ยินเสียงเครื่องค่อนข้างชัดนะครับแต่ว่าตัวรถอาจจะไม่ได้พุ่งปู๊ดแต่ว่าก็ค่อยๆพุ่งเช่นเดียวกันนะฮะในแง่ของเบรกเป็นรถที่ใช้ดิสเบรก4ล้อแล้วนะครับกับราคาประมาณนี้700,000กว่าถึง800,000ก็ถือว่าคุ้มค่านะได้ดิสเบรก4ล้อแบบครบๆแล้วเครื่องยนต์ประมาณนี้อรรถประโยชน์7ที่นั่งแบบนี้ก็ลองมาดูคันจริงภายนอกอย่างที่ผมบอกไปฮะแล้วแต่จริตของแต่ละท่านเลยครับสวยไม่สวยท่านพิจารณาเองแต่ในแง่ของอรรถประโยชน์ของการใช้งานนั้นผมบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ได้ครบถ้วนจริงๆนะครับสำหรับครอบครัวใครก็ตามที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานในเมืองออกทางต่างจังหวัดบ้างคันนี้เหมาะสมครับแล้วที่สำคัญคือการได้ประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับช่วยให้การจอดรถนั้นง่ายขึ้นไม่ว่าคุณจะจอดที่ไหนลงเข้าออกอย่างสะดวกสบายจริงๆครับสำหรับโตโยต้าเซียนต้าเป็นอันว่าเรียบร้อยครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนอกเหนือจากคลิปที่ท่านเห็นนี้แล้วติดตามพวกเราได้ทางเว็บ
mgronline.com นะครับหรือ manageronline พิมพ์คำไหนก็ได้เจอพวกเราได้ที่นั่นรวมไปถึงในส่วนของ Facebook MGR Motoring มีคำถามอยากรู้คำตอบเรื่องราวใดๆส่งคำถามมาให้เราได้เราจะไปค้นหาคำตอบมาให้ทุกท่านนะครับ